สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องการ Ambulet In Thai ครับสำหรับ EP นี้เราก็วกกลับมาที่ช่วงถามตอบนะครับมีเพื่อนๆสอบถามเข้ามานะครับว่าในประเทศไทยนะครับในบ้านเรานะครับมีบริษัทที่ผลิตกระสุนนะครับกี่บริษัทนะครับคือเท้าความอย่างนี้เลยนะครับสมัยก่อนมี4นะครับตอนนี้มี3นะครับที่ยังผลิตกระสุนออกมาให้พวกเราได้ใช้ยิงใช้ฝึกซ้อมกันนะครับเพื่อนๆบริษัทแรกเลยนะครับก็จะเป็นไทยอาร์มนะครับไทยอาร์มนะครับอันที่2ก็จะเป็น NRC นะครับ NRC อันนี้ก็ยังมีผลิตอยู่นะครับยังมีผลิตอยู่แล้วก็3ก็เป็น Bullet Master นะครับ Bullet Master สมัยได้ก่อนก็จะมีบริษัทนี้อีกบริษัทหนึ่งครับ Royal นะครับอลูมิเนียมนะครับตัวนี้เมื่อก่อนก็ใช้ดีนะเพื่อนๆตัวนี้ผมก็ใช้แข่งใช้ซ้อมอยู่เหมือนกันนะครับกระสุน .45 เขาค่อนข้างเสถียรนะครับสมัยก่อนแต่ตอนนี้ Royal ไม่ได้ทำกระสุนออกมาแล้วนะครับก็อาจจะมีที่ค้างสต็อกอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทำนะครับแบรนด์นี้ก็หยุดไปก่อนนะครับตอนนี้ก็มีแค่3แบรนด์นะครับก็ตอบเพื่อนๆไว้นะครับ3แบรนด์นะครับแล้วก็มีคำถามย่อยมาอีกนะครับว่ากระสุนแบรนด์ไหนดีที่สุดนะครับผมก็บอกได้คำเดียวนะครับว่ากระสุนฟรีดีที่สุดนะครับมีใครจะให้ผมสัก 2-3 ลังไหมล้อเล่นนะเพื่อนๆคือจะบอกว่ากระสุนทุกบริษัทฮะผลิตมาค่อนข้างโอเคนะครับสมัยนี้ใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยนะครับในการผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นปอกเอ่ยดินปืนเอ่ยนะครับไพรเมอร์เอ่ยหรือว่าหัวกระสุนเอ่ยนะครับบางส่วนก็นำเข้านะครับบางส่วนก็ผลิตเองในประเทศนะครับแล้วก็ประกอบด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยนะครับสมัยนี้ถามว่า3แบรนด์ที่ยังผลิตกระสุนให้เราได้ใช้ได้ฝึกซ้อมอยู่นี้อันไหนดีสุดผมว่าดีทุกแบรนด์นะครับดีทุกแบรนด์กระสุน 100% นะครับปืน 100% ที่เหลืออยู่ที่ตัวผู้ยิงนะครับว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับคำถามเพื่อนๆนะครับจากทางบ้านนะครับก็ตอบให้หายสงสัยนะครับแต่ถ้าไหนผมตอบไม่ได้ผมก็จะไปหาข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญมาตอบให้กับเพื่อนๆอีกทีนึงนะครับสำหรับ EP นี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับ